สิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจและอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะรวมไปถึงมนุษย์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดในการพัฒนาเผ่าตนเองและนี่ก็คือรับใช้ลุงภาค8คุณลุงครับคุณลุงเฮ้ยว่าเออช้าวันนี้นะจะมีอะไรให้ทำด้วยแหละทำอะไรครับให้ตามหาไอ้เขาเรียกว่าวัตถุโบราณที่มีคำว่ากอน่ะแล้วครับแล้วผมจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับเนี่ยเฮ้ย คือสิ่งที่แกจะต้องเตรียมนะก็คืออุปกรณ์ในการต่อสู้ครับผมมีแล้วฮะอยู่ตรงอ่ะขอดูก่อนนะครับดาบผมหายครับทำไงดีล่ะครับอ้าวแกจะต้องไปตัดไม้นะแล้วก็ไปทำคราฟติ้งเทเบิลเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อลุงเคยสอนผมทำแล้วนี่นะต้องจะต้องมีต้นไม้สักต้นหนึ่งไม่จำเป็นต้องตัดทุกต้นเอ๊ะเดี๋ยวนะตัดแค่ต้นเดียวเอาแค่ท่อนเดียวแต่ว่าเอา2ท่อนเผื่อไว้ดีกว่าเอาละต้นนี้แหละชุบนะเอ๊ะแต่จะว่าไปแล้วไอ้กอนั่นมันคืออะไรนะถ้าเกิดว่าเปิดประตูมิติได้มันจะส่งเราไปที่ไหนอ่ะสงสัยต้องถามลุงซะแล้วลุงครับลุงครับเสียงหลงเลยลุงเฮ้ยลุงครับอะไรแล้วถ้าเกิดว่าผมเอามาใส่เนี่ยผมจะใส่ตรงไหนครับเนี่ยใส่ยังไงก็ได้ให้มันสะกดเป็นคำว่ากุญแจแล้วมันจะเปิดให้มั้งแต่วันนี้เนี่ยลุงไปเจอมาแล้วลุงได้ข่าวมาว่ามันจะอยู่ไอ้ตรงแอ่งน้ำที่ห้องที่แห้งขอดห้องแขดเหรอครับแห้งขอดอ๋อครับแต่ว่าลุงได้เตรียมเรือไว้ให้แล้วนะเรืออะไรครับเนี่ยเรืออะไรเหรอเรือมันเป็นเรือที่แกขี่ได้แล้วกันนะมันเป็นเรือที่ลุงสร้างขึ้นแล้วครับแล้วลุงใช้อะไรสร้างเลยครับจะว่าไงดีนะคือโลกนี้มันก็อธิบายยากอ่ะแชมป์คือคนเขาก็ไม่ได้เข้ามาอยู่กันเยอะแยะนะมีบางคนเท่านั้นที่จะโชคดีหรือโชคร้ายวะโชคร้ายดีกว่าเนาะบางคนก็โชคร้ายที่เข้ามาอยู่ในโลกนี้น่ะแล้วมันอยู่ทางไหนครับลุงได้ทําทางหินหยาบไปแล้วลุงรู้ว่าแกไปไม่ถูกแน่ๆเพราะไม่มีแผนที่ฉะนั้นแกเดินไปตามหินหยาบแล้วแกจะเจอเองอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอทําคราฟติ้งเทเบิลก่อนนะครับมันทํายังไงครับลุงผมลืมละก็เอาไม้มาแปรรูปไงไฟอ๋อแล้วก็วาง4อันใช่ไหมครับโอเคครับผมวางตรงนี้นะลุงไม่วางที่อื่นเดี๋ยวไปวางกับกองดิวางตรงไหนดีล่ะตรงนี้ละกันไม่ได้นี่นะแล้วจะให้ผมวางที่ไหนอะลุงวางข้างๆลุงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นส่วนการประกอบดาบผมจำได้ลุงเคยสอนผมตอนเด็กๆนี่ไงใช่ไหมครับนั่นแหละแชมป์เดี๋ยวไม่รู้สิพรุ่งนี้เนี่ยยายประชุบบอกว่าจะส่งเจ้าดำมานะฮะส่งเจ้าดำเหรอจริงดิแล้วตอนนี้เจ้าดำอยู่ไหนครับรู้สึกว่าจะอยู่บ้านเก่านั่นแหละนะแล้วก็ลุงก็เลยขออยากจะให้มันเอาบลูทูธมาให้ด้วยไม่รู้สิว่าเขาจะเอามาให้หรือเปล่านะครับเอ้ยแต่ว่าเอาเจ้าดำมานี่แล้วเราจะเอาไว้ตรงไหนครับเนี่ยแกก็จะต้องสร้างคอกม้าไงแล้วครับผมหิวแล้วผมขอกินข้าวก่อนเลยครับไม่ไหวแล้วโอเคครับผมเอาไปสัก3ตัวได้ไหมฮะได้เลยโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปตามหาก่อนนะครับวู้ฮู้หินหยาบหินหยาบอยู่ไหนนะนี่เปล่าไม่เคยเห็นเลยเป็นทางด้วยสงสัยจะใช่เฮ้ยไม่งูเกาเดี๋ยวนะให้ปามกินได้ไหมฮัลโหลงูจงอางฮัลโหลฮัลโหลโอ้ฮัลโหลฮัลโหลมันจะฉกเราให้ได้เลยเอ้ย
โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหนีแล้วไม่อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะสุดท้ายแล้วก็ฆ่าได้เอ้ามัดไข่งูเก็บได้เปล่าเก็บดิวางฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลงูไม่สนใจมันดีกว่าโอ้งูจงอางแม่ฆ่าง่ายขนาดนี้นี่เองแต่เขาบอกว่าการที่เราฆ่างูนี่ต้องฆ่าตายนะเพราะไม่งั้นนี่งูมันจะแหวงกัดเราได้ฮะนี่ไงเก็บแบบนี้ง่ายๆโอเคเก็บไว้กินได้เปล่าวะน่าจะไปต้มกินได้นะครับบอกกับใครเนี่ยตัวเองอ๋อไฟลวกโอเคเดี๋ยวจะลองเอาไปต้มดูนะฮัลโหลแกนี่นะมาเป็นอาหารซะดีๆข้าแกก็ไม่ได้เนื้อด้วยเซ็งชะมัดเลยฮัลโหลมองหน้าเฮ้ยคุ้นคุ้นนะตัวนี้เหมือนเจ้าดำเลยฮะว่าไงเจ้าช้างไหนเนาะฮัลโหลเบิร์ดถ้าเราฆ่าเธอนี่เราจะได้เนื้อไหมเนี่ยขอแล้วกันนะอยากลองไม่ได้อะไรเลยฮะได้แต่ปีกมีตุ่นด้วยเฮ้ยมันไส้ตุ่นจังเลยมีกระต่ายด้วยเดี๋ยวกระต่ายนี่ฆ่าไม่ได้อะไรแน่เลยนั่นไงเดี๋ยวกินปลาก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วนะท้องฟ้าอยู่ไหนนาะดวงอาทิตย์ไม่มีด้วยแล้วมันจะขับยังไงเนี่ยเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะใช่ลำนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วมันจะขับยังไงล่ะเนี่ยกระโดดขึ้นไปนั่งได้ไหมเนี่ยฮึบโอเคมันไม่ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมโอเคโอ้บังคับอย่างนี้นี่เองฮ่าฮู้สุดยอดไปเลยเอาละชมครับตามไปลำธารใช่ไหมฮัลโหลเบิร์ดฮัลโหลนี่มันโลกแห่งเวทมนต์จริงหรือเปล่านะทำไมรู้สึกว่ามันไม่มีตัวอะไรพูดได้เลยสักตัวเดียวชึบ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 นี่เรามีสเต็ปในการขับเรือมาก่อนไม่งั้นแล้วเราผ่านช่องแคบนั้นไม่ได้แน่นอนโอ้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะรู้สึกว่ามันจะมืดแล้วด้วยจะไหวไหมเนี่ยชึบเอ๊ะแต่ว่าลุงยังไม่ได้บอกเลยนะว่ามันอยู่ที่ไหนช่องแคบขนาดนี้ไปไม่ได้แน่เลยงั้นเอาเรือจอดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันชึบฮัลโหลซอมบี้เอาละเดินไปช่องแคบแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะเราไม่รู้อ่ะเอ้ยฮัลโหลคิปเปอร์เอาละมีโอกาสแค่ครั้งเดียวอยู่ตรงไหนนะตรงนี้หรือเปล่าทำไมเป็นกากบาทอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆด้วยนะเนี่ยแถวนี้เดี๋ยวขอเดินไปอีกข้างหน้าก่อนดีกว่ามันเป็นทางตันแล้วฮะเดี๋ยวนะกากบาทถ้าดูในการ์ตูนนี่มันหมายถึงอะไรนะคุมสมบัติเหรอมันก็ไม่มีอะไรนี่
ใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยอะมีกล่องด้วยน่าจะใช่นะกอไก่เยี่ยมเจอแล้ววู้ฮู้เดี๋ยวนะมันทำไมอยู่ในหลุมแบบนี้ล่ะแสดงว่าต้องมีคนมาเอามาซ่อนแน่เลยเอาละกลับไปให้ลุงดีกว่าก็ไก่ใช่ไหมแสดงว่าเราได้ตัวอักษรตัวแรกมาแล้วกอไก่ครั้งต่อไปน่าจะหาสระอูนะเพราะมันจะได้คำว่ากุลเอาละเฮ้ยกลับบ้านไปต้มไข่งูกินดีกว่าทำไมมันช่างน่าเบื่อขนาดนี้นะอยากจะมีเจ้าดำมาคุยเล่นสักคนนึงจังเลยฮัลโหลกระต่ายคุยกับฉันหน่อยสิฮัลโหลเรือพังหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นไปเลยได้ละโอ้จะมีผีหรือเปล่านะเขาบอกว่าเจออีกาดำนี่น่าจะมีผีอยู่แถวนี้กลัวจังเลยแล้วโลกนี้เป็นโลกบ้าบออะไรเนี่ยเอาละจะต้องกลับไปบ้านโอ้ยรู้สึกกลัวนะเนี่ยนกก็ร้องซะน่ากลัวเลยหวัดดีสเกลิตันเอาละถึงบ้านแล้วชึบเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคกลับบ้านดีกว่าฮัลโหลตุนเจ้าตุนเจ้าตุนน่ารักจังเลยแฮะว่าไงมีแพนด้าอยากให้เขาคุยกับเราได้จังเลยอ่ะสักตัวหนึ่งก็ดีนะคุยคนเดียวมันเงียบเหงาจริงเอาล่ะพรุ่งนี้ก็รอเจ้าดำมาเราก็จะมีเพื่อนคุยเอาล่ะกลับบ้านชึบลุงชนิดครับว่านั่นไงแกได้แล้วคำว่ากอไก่ใช่ไหมครับเอาไปใส่ไว้ตรงกลางเลยนะครับกอไก่โอเคครับแล้วยังไงต่อครับแชมป์พรุ่งนี้นะก็มีเรื่องประหลาดจะเกิดขึ้นก็คือทุกอย่างจะสามารถพูดได้นะฮะจริงดิคือพอดีว่าคือมันเหมือนยายประชุบมันบ้ามันต้องการที่จะให้สัตว์ทุกชนิดหรือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยชนิดครับชนิดนั่นแหละสามารถพูดได้ลุงก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับการแกละเลยครับแล้วทำไมผมไม่เคยเห็นลุงเฮ้ยไม่ใช่ทำไมผมไม่เคยเห็นยายประชุบเลยอ๋อพอดีว่ามันชอบแวบๆมาคือเอาง่ายๆมันบอกว่าไม่อยากให้ไหหลานเห็นเพราะว่ามันต้องการทดสอบพวกเราสองคนแต่ลุงสามารถเห็นได้เพราะลุงขาไม่ดีลุงไม่ได้ไปไหนเอางี้เถอะอ๋อครับแล้วแสดงว่าพรุ่งนี้เจ้าดำจะมาแล้วก็ทุกอย่างจะพูดได้เลยครับใช่แซมครับลุงมีอะไรจะสอนอย่างนึงนะครับการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราควรไต่ตองให้ดีนะคิดก่อนทำทำไมอยู่ดีๆลุงพูดเรื่องนี้ล่ะครับอ๋อเมื่อกี้นี้ลุงเดินผ่านไปฮะลุงเดินไม่ได้ไม่ใช่เลยครับเปล่าหมายถึงว่าจะว่าไงเดียลุงถอดจิตอะฮะลุงถอดจิตได้ด้วยเหรอใช่โลกนี้ลุงมีความสามารถในการถอดจิตได้นะจะว่าไปมันก็ฟังแปลกๆใช่ไหมล่ะใช่ครับแปลกมากเลยคุณลุงบ้าไปแล้วอ๋อเหรอพอดีว่าลุงไปเห็นหัวงูน่ะหัวงูเหรอครับใช่หัวงูนี่ตรงไหนครับหน้าบ้านไงอ๋อผมฆ่าเองครับนั่นแหละจะบอกว่าฆ่าสัตว์น่ะมันไม่ดีหรอกนะปล่อยมันไปเถอะนะแชมป์นะอย่าไปฆ่ามากอ๋อครับได้ครับพอดีว่าวันนี้ผมฆ่าไปหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่านกนั่นแหละอย่าไปฆ่ามันเขาก็ต้องการมีชีวิตของเขาโอเคไหมแล้วแชมป์ไม่อยากตายหรือเปล่าล่ะไม่ครับก็อย่าไปฆ่าถ้าเกิดว่ามีใครจะมาฆ่าแชมป์ยอมไหมอ๋อไม่ยอมครับนั่นแหละเพียงแต่เขาทำอะไรแกไม่ได้เฉยๆนะอ๋อครับขอโทษครับไปนอนไปฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอ
อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเลือกทั้งหมดแล้วกดตกลงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ KRK ขอบคุณครับ